สวัสดีค่ะผู้ติดตามทุกๆคนแล้วก็ลูกเพจของฟ้าจังนะคะวันนี้คลิปนี้เป็นคลิปแนะนำแชร์ความงามนะจ๊ะวันนี้จะมาแชร์ความงามกับสีปะอันโดดเด่นคือสีแดงนะคะเทรนด์สีแดงของปี2015ยังไม่หมดนะจ๊ะและยังไม่ตกเทรนด์อีกด้วยนะจ๊ะนอกจากจะมาแนะนำลิปสติกดีๆแล้วนะคะวันนี้จะมาแนะนำแล้วก็เขียนปากให้ดูนะคะว่าเขียนปากให้สวยแล้วก็เซ็กซี่มันเป็นอย่างไรเออโอเคปะล่าเซ็กซี่ปะล่าเอ้าอยากรู้หรือยังว่าฟ้าจังใช้ลิปสติกยี่ห้ออะไรไปดูกันเลยนะจ๊ะลิปสติกที่ฟ้าจังใช้นั่นก็คือของแอนนาซุยค่ะแอนนาซุยลิปสติกV401 นะคะหรือที่ชื่อว่า Lush Effortless V401 นั่นเองค่ะค่ะความหมายของ Lush ก็คือสีแดงสดนั่นเองนะคะลิปสติกแอนนาซุยรุ่นนี้นะคะขอบอกว่าติดทนในระดับหนึ่งนะคะแต่ให้สีแดงที่ฉ่ำมงมากสวยเซ็กซี่จ้าแท่งลิปสติกด้านในจะทำเป็นรูปดาวนะคะอย่างที่เห็นค่ะโอเคนะคะไปดูวิธีการทาลิปสติกให้เซ็กซี่กันเลยอันดับแรกเราจะใช้พวกการปลายเล็กที่สุดนะคะเพื่อที่จะมาเขียนขอบปากตัดขอบปากก่อนอย่างนี้เพื่อให้เกิดความคมชัดแล้วก็เซ็กซี่ฟุดค่ะขณะที่คุณตัดขอบปากต้องมั่นใจในตัวเองนะคะถ้าคุณไม่มั่นใจในตัวเองแล้วเนี่ยมือคุณจะสั่นแต่ถ้ามือคุณสั่นขึ้นมาดื่มลิโพสัก1ขวดนะคะมือจะได้ไม่สั่น การตัดขอบปากแล้วก็การทาลิปสติกสีแดงของฟ้าจังนะคะฟ้าจังจะเขียนเกินขอบปากธรรมชาติของตัวเองนะคะทั้งข้างล่างและข้างบนนะคะสาวๆคนไหนที่ไปตัดขอบปากมาเป็นปากกระจับก็ใช้เทคนิคเดียวกันกับฟ้าได้นะคะเพื่อให้เกิดความเซ็กซี่และอิ่มเอิบจ้าต่อไปเปลี่ยนเป็นพวกการปลายแบนนะคะเพื่อที่จะมาทาข้างในขอบเส้นปากที่เราตัดไว้นะคะทาไปบางๆก่อนค่ะอย่างนี้เนาะการทารอบแรกนี้เราจะทาเพื่อรองพื้นมันก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้แท่งลิปสติกทาไปก่อนเลยเนี่ยมันจะเกิดความไม่สม่ำเสมอสีมันจะกระดำกระด่างนะคะแล้วก็จะไม่ฉ่ำมงจ้ะจากนั้นเราก็ใช้ลิปสติกย้ำไปอีกทีนะคะใช้ทากับแท่งเลยค่ะย้ำไปอย่างนี้นะจ๊ะเป็นไงบ้างคะใครว่าสาวปากหนาๆริมฝีปากหนาๆจะไม่สวยสวยนะคะสวนกระแสเทรนด์ปากกระจับบางๆเนาะเปลี่ยนเป็นสาวปากหนาบ้างอะไรบ้างว่ากันไปเซ็กซี่เว้ยเฮ้ยค่ะเพื่อให้สีปากโดดเด่นนะคะเราควรที่จะแต่งหน้าบางๆเบาๆแนวธรรมชาติเนาะแล้วเป็นไงบ้างคะเซ็กซี่เวอร์ฉ่ำมงที่สุดโอเคนะคะถ้าไงก็ไปหาซื้อมากันนะคะกับแอนนาซุยลิปสติกสีแดงนะคะสี401นะคะหรือชื่อว่า Rouge Aleph Red V401 นะคะ